Shop Recommendสวัสดีครับกลับมาพบกับผมโน้ตอีกครั้งนะครับกับช่วง Shop Recommend ฮะวันนี้ผมอยู่ที่พัทยาพีลาสเตอร์กิจครับและวันนี้ทาง Yuma Motor ได้จัดกิจกรรมชื่อ Go Less Day Sunday Racing ครั้งที่1 นะครับและวันนี้ทาง Yuma Motor มีกิจกรรมอะไรดีๆเราไปติดตามกันดีกว่าครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ทอมนะครับแล้วมาถามกันเลยดีกว่าว่าที่มาที่ไปของงานนี้เกิดขึ้นได้ไงครับก็เริ่มขึ้นจากทาง Yuma Motor ครับต้องการที่จะพาลูกค้าทั้งที่เป็นรถซูเปอร์คาร์แล้วก็รถลักชัวรี่คาร์แล้วก็รถพรีเมียมคาร์ทุกอย่างที่ต้องการพบประสบการณ์บนรถสนามแข่งก็เลยถือว่าอยากจะให้ลูกค้าเราเนี่ยได้ลองมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็เกี่ยวเนื่องไปจนถึงอนาคตเรื่อยๆที่เราจะเป็น Yuma Clubที่จะเป็นลูกค้าของกลุ่ม Yuma ทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกันได้ไปขับรถไปดูหนังไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยครับแล้วคาดว่าจะจัดงานนี้ไปเรื่อยๆมั้ยครับแล้วจะมีครั้งต่อไปเมื่อไหร่ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นปีละ2ครั้งครับซึ่งอาจจะเป็นเนี่ยช่วงต้นปีทีนึงแล้วก็ช่วงปลายปีทีนึงแต่ว่าช่วงตลอดทั้งปีก็จะมีกิจกรรมอื่นๆครับมีพาไปทานข้าวดูหนังไปในมีเรื่อยๆอยู่แล้วครับสำหรับลูกค้า Yuma เลยก็อย่าลืมชวนทาง GT มาเนี่ยมาร่วมงานอีกนะครับผมได้ครับยินดีมากเลยครับขอบคุณครับครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Yuma Motor Pro Race Day Sunday Meeting ครั้งที่1 นะครับจุใจกันทั้งรถเท่ๆงานดีๆและพริตตี้สวยๆนะครับถ้าอยากดูงานเท่ๆงานดีๆอย่างนี้อีกอย่าลืมติดตามทาง GT Mania นะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ GT Mania ในวันนี้หวังว่าคงถูกใจใครหลายๆคนนะครับและพบกันได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์หลังเที่ยงคืนกับ GT Mania สำหรับวันนี้สวัสดีครับ